สวัสดีครับกับเรียนท่านประธานและผู้มีเกียรติทุกท่านผมบุญเสียรพิรพันธ์นักศึกษาปริญญาเอกสาขาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้วันนี้จะมานำเสนองานวิจัยหัวข้อสถานการณ์ป่าต้นน้ำกวางซีเมืองหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศลาวในเมื่อก่อนปี2525เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพื้นที่ป่าไม้ซึ่งมีพื้นที่ปกคลุมร้อยละ49ต่อมาในช่วงปี2553ป่าไม้ลดลงมากเหลือเพียงร้อยละ 40.3 อันเนื่องมาจากการนำใช้ไม้การทำไม้ส่งออกแล้วก็ประชาชนลาวร้อยละ80ยังดำรงชีพอาศัยธรรมชาติด้วยการทำเกษตรกรรมสภาพป่าต้นน้ำกวางซีป่าต้นน้ำกวางซีมีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด 34,500 เฮกตาร์ซึ่งกำหนดขึ้นในเมื่อปี2530วัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำกวางซีแล้วก็ความหลากหลายทางด้านชีวภาพปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายด้วยการบุกรุกทำการเกษตรกรรมทำให้ช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำลดลงมากทำให้น้ำตกไม่สวยงามเหมือนเมื่อก่อนปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อกับการทำเกษตรกรรมของชุมชนในลุ่มน้ำฉะนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสถานภาพป่าต้นน้ำกวางซีซึ่งสถานที่ศึกษาอยู่ที่อำเภอหลวงพระบางจังหวัดหลวงพระบางสปป.ลาวสำหรับวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาสถานภาพป่าต้นน้ำกวางซีจังหวัดหลวงพระบางสปป.ลาววิธีดำเนินการวิจัยกลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้อำเภอหลวงพะบางผู้รับผิดชอบงานทางด้านป่าไม้จำนวน2ท่านผู้นำชุมชน4หมู่บ้านที่นอนในป่าต้นน้ำหมู่บ้านละ2ท่าน4หมู่บ้านรวมทั้งหมดผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด10ท่านโดยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ก็ใช้แบบสัมภาษณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาผลการวิจัยบริบทของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำกวางซีในเขตป่าต้นน้ำกวางซีมีชุมชนอาศัยอยู่4หมู่บ้านคือบ้านถาแป้นบ้านยางบ้านล่องเลา1แล้วก็บ้านล่องเลา2ประกอบมี423ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด 2,464 คนเพศหญิง992คนประกอบมี3เผ่าคือเผ่าเหล่าลุ่มเผ่ากุโมะแล้วก็เผ่าม้งอาชีพหลักของเผ่าเหล่าลุ่มคือทำไร่ทำนาหาของป่าค้าขายสำหรับเผ่ากุโมะทำไร่เป็นหลักบางครัวเรือนก็ทำไร่ข้าวโพดไร่ลูกเดือยและหาของป่าล่าสัตว์เช่นเดียวกันกับเผ่าม้งก็ทำไร่ข้าวโพดไร่ข้าวไร่ลูกเดือยเก็บของป่าและล่าสัตว์ประชาชนยังดำรงชีพโดยอาศัยธรรมชาติแบบดั้งเดิมและยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นตามกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมาตั้งแต่อดีตสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีความเชื่อในเรื่องผีประชาชนมีการทำบุญประเพณีต่างๆ
ด้านสภาพป่าต้นน้ำกวางซีจากการศึกษาเห็นว่าป่าต้นอนื้มำแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ34,500ตาเป็นป่าที่ประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ460-560เมตรมีที่ราบเพียงเล็กน้อยเรียบตามลำห้วยต่างๆประเภทป่าส่วนมากเป็นประเภทป่าดิบแล้งแล้วก็ป่าเต็งรังพันธุ์ไม้ที่เด่นพบมากที่สุดในพื้นที่ได้แก่มะม่วงป่ารองลงมาเป็นทรงฝาดสำหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในปี2553มีพื้นที่ป่าไม้30,576เฮกตาร์ต่อมาปี2563พื้นที่ป่าไม้ลดลงเหลือเพียง23,450ซึ่งในแต่ละปีป่าไม้ในพื้นที่แห่งนี้ลดลงเฉลี่ยปีละ711เฮกตาร์ในระยะ10ปีสูญเสียป่าพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดจำนวน7,116เฮกตาร์สรุปผลการวิจัยสถานการณ์ป่าต้นน้ำกวางซีจากการศึกษาสถานการณ์ป่าต้นน้ำกวางซีปัจจุบันพบว่าสภาพป่าไม้ในพื้นที่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมและก็ลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะ10ปีที่ผ่านมาสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด7,116เฮกตาร์เฉลี่ยต่อปี711เฮกตาร์ต่อปีสาเหตุหลักมาจากการบุกรุกป่าเพื่อทำการเกษตรซึ่งพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มขึ้น6,975เฮกตาร์เฉลี่ยเพิ่มปีละ697เฮกตาร์รองลงมาเป็นการนำใช้ประโยชน์ไม้เพื่อการปลูกสร้างบ้านเรือนแล้วก็ใช้เป็นแหล่งอาหารตามลำดับสาเหตุของปัญหาดังกล่าวเกิดมาจากอันที่1ประชาชนในพื้นที่ต้นน้ำยังมีความยากจนชุมชนขาดความตระหนักต่อกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำและก็สุดท้ายภาครัฐขาดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อกับผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยขอเสนอต่อหน่วยงานรับผิดชอบอันที่1เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยการจัดให้มีการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่นส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าหันอาชีพจากการทำไร่เลื่อนลอยมาทำการเกษตรแบบคงที่ด้วยการปลูกไม้ผลปลูกสร้างสวนป่าแล้วก็ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และก็ฟื้นฟูป่าไม้อย่างต่อเนื่องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ